รอบวันทันข่าวสพฐ.เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้ครู4ภูมิภาค Unlock a Better Lifeเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2566ณห้องประชุมนิลปัตโรงเรียนกัมมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย Unlock a Better Life สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่าเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มได้เข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้เงื่อนไขพิเศษของสถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโดยมีดร.อัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และนายสุทินแก้วพนารองปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารด้านการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า500คนนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างจริงจังเต็มที่เพราะการเป็นหนี้ทำให้ครูและครอบครัวมีความเดือดร้อนต่อการดำเนินชีวิตส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการเรียนการสอนที่อาจทำได้ไม่เต็มที่ซึ่งการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยระดับภูมิภาคนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวันที่17ถึง18ธันวาคม2565ที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เกือบ300ล้านบาทโดยการจัดงานในระดับภูมิภาคนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ครูทุกพื้นที่ได้เข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้เงื่อนไขพิเศษของสถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งไม่เพียงเป็นการลดภาระหนี้สินครูแต่ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจโดยรวมด้วยทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสพฐ.สวัสดีค่ะ